ชิญท่านเกียรติเหลืองขจรวิทย์ครับครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านผอ.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกับผมนายเกียรติเหลืองขจรวิทย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยพูดถึงเรื่องการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกับผมมีเรื่องหลายเรื่องที่จะต้องพูดถึงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะอย่างเช่นท้องถิ่นท้องที่หลายที่ที่มีการใช้งบประมาณบางท้องที่ใช้งบประมาณไปโดยถูกต้องแต่ถูกทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ไปตรวจสอบแล้วก็คือความไม่เข้าใจและความไม่ชำนาญระหว่างสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกับทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะเพราะว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นคือมีหน้าที่ใช้งบประมาณในการก่อสร้างไม่ว่าสร้างอะไรสร้างความ อยู่ดีมีสุขให้กับชาวบ้านนะเช่นสร้างถนนสร้างอาคารแล้วก็ขุดลอกคลองหลายๆอย่างที่ทำไปด้วยความหวังดีและให้เป็นประโยชน์กับชาวบ้านแต่การทำงานบางครั้งเนี่ยอาจจะเอกสารไม่ครบข้อมูลและบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ถูกต้องนะที่ทำไปเมื่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมาตรวจพบก็จะเจอปัญหาแล้วก็มีการคาดโทษแล้วก็ตรวจสอบและจุดจบก็คือถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดบางครั้งหน่วยงานท้องถิ่นก็ไม่เข้าใจคิดว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจะแกล้งเขาแต่ถ้ามองในความเป็นธรรมคือไม่ได้แกล้งแต่ทำให้เพื่อความถูกต้องและเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติอันนี้ต้องขอชมเชยแต่มีบางครั้งที่สตง.ได้เข้าไปตรวจสอบการก่อสร้างหรือว่าอะไรเนี่ยอย่างเช่นการก่อสร้างอาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินบอกว่าไม่มีผู้เชี่ยวชาญไม่มีผู้ชำนาญงานหรือมีวิศวกรก็มีน้อยการที่มีคนน้อยเนี่ยมีบุคลากรน้อยเนี่ยแล้วไปตรวจสอบแล้วบางครั้งเนี่ยเรื่องหยุมคือเรื่องเล็กน้อยเนี่ยไปตรวจสอบเขาคนที่เขาก่อสร้างมาเนี่ยแบบเช่นอบต.หรืออบจ.ที่ก่อสร้างพวกถนนพวกอะไรต่ออะไรนะพอตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วมันผิดพลาดนิดหน่อยเนี่ยบางสิ่งบางอย่างก็อยากจะให้ใช้คำแนะนำแล้วก็คือให้ขอให้ข้อมูลดีๆให้เขาแล้วก็สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็อยากจะให้มีวิศวกรประจำให้มากพอที่ไปตรวจสอบเขาได้เพราะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเนี่ยมีสำนักงานใหญ่อยู่แค่ไม่กี่จังหวัดของประเทศไทยแต่คนใช้บริการมากมายมหาศาลแบบคือจังหวัดหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่า 4-5 จังหวัดนะแต่มีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินอยู่ที่เดียวนะต้องคอยตรวจสอบสิ่งนี้ทำให้ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั่วไปเกรงกลัวสตง.อย่างมากที่จะมาตรวจสอบเมื่อไรบางครั้งช่างที่เขามาคำนวณราคาไปแล้วแล้วก็ออกมาก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าไปตรวจสอบบอกว่าอันนี้คือการก่อสร้างเนี่ยคือค่าน้ำมันมันแพงกว่าที่คิดซึ่งบางครั้งการประมูลงานเนี่ยคือไม่ใช่ประมูลปุ๊บแล้วก็ได้ทำปั๊บเลยการประมูลงานเนี่ยสมมติว่าทำงานเนี่ยเดือนมีนาประมูลแล้วก็ไปค่าน้ำมันเดือนเมษาเดือนพฤษภาน้ำมันราคาต่ำลงทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็ต้องหักเงินคืนช่างหรือว่าผู้บริหารอบต.ต่างๆเขาก็ไม่สามารถที่จะคำนวณตัวเลขผันผวนนี้ได้ซึ่งทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็ต้องช่วยชี้แจงช่วยแนะนำว่าทำไงแล้วก็คืออย่าให้คาดโทษถึงขนาดไล่ออกหรือว่าให้เงินคืนเงินบางที่มีช่างของอบจ.เขาต้องฟักเงินในกระเป๋าคืนให้กับทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือคืนให้หลวงเพื่อที่จะชดใช้ในสิ่งที่เขาทำไปแบบค่าน้ำมันแบบที่ผมว่าเมื่อกี้นี้คือเดือนมีนาราคาเท่านี้แล้วก็มาเดือนเมษาเดือนพฤษภาราคาน้ำมันตกลงมาแค่นี้แล้วก็การทำงานไปแล้วเนี่ยคือมันก็เกินไปพอเวลาถึงเวลาปุ๊บก็ค่าน้ำมันตอนส่งงานก็ถูกลง
ทางสตง.ก็ต้องใช้เรื่องใช้ข้อมูลตัวนี้เป็นเกณฑ์ก็อยากให้สตง.แนะนำแล้วก็ช่วยชี้แจงให้อบจ.ทราบแล้วก็สิ่งที่เจ้าที่ของอบจ.หรืออบต.ต่างๆหรือส่วนราชการต่างๆเนี่ยเกรงกลัวมากที่สุดก็คือเรื่องนี้เรื่องที่ว่าเขาได้เงินเดือนคนหนึ่งสามสี่หมื่นแต่พอมาถูกหักทีโตมาเป็นแสนสองแสนบางคนนี่ถูกหักทีสามสี่แสนบางครั้งเนี่ยเขาต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามานะผมได้รับการร้องเรียนจากผู้ปฏิบัติงานส่วนล่างนะเป็นแบบนี้เกือบทุกรายอยากให้เจ้าหน้าที่สตง.ช่วยแนะนำช่วยการประมูลงานหรือว่าอะไรเนี่ยให้ช่วยแนะนำให้ช่วยส่งข้อมูลดีๆให้เขาบ้างนะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้กำลังใจสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินที่มาช่วยกันทำงานเพื่อให้ประเทศชาติของเราประหยัดเงินและเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าที่อบต.บางสิ่งไอ้บางแห่งที่ใช้อำนาจเพื่อที่จะหาผลประโยชน์ใส่ตัวโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องและสิ่งนี้เราต้องช่วยกันประคับประคองไว้ก็ขอให้กำลังใจท่านผู้ตรวจงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะที่หรือสตง.ให้กำลังใจให้ท่านได้ทำงานต่อไปและก็ขอให้ท่านช่วยปกป้องเงินทองของประเทศชาติเราเพื่อที่จะไม่ให้สูญหายไปกับคนที่ต้องการคิดจะช่อโกงเงินแผ่นดินและขอให้กำลังใจทุกคนที่ทำงานครับแล้วก็ขอให้ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพิ่มบุคลากรเช่นวิศวกรหรือเจ้าหน้าที่เพื่อมาดูแลด้านนี้เพื่อไม่ให้ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้หนักใจแล้วก็ให้เขาได้ทำงานแบบสบายๆนะครับขอบคุณมากครับเชิญผู้แทนสต